สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเรื่องเล่าคนเลี้ยงผีตอนห้องน้ำโรงพยาบาลเรื่องนี้ส่งเข้ามาจากคุณอุ้มครับคุณอุ้มเล่าว่าเมื่อเดือนเมษายนปีก่อนหน้านี้ตาเราป่วยเป็นมะเร็งอาการค่อนข้างหนักเลยต้องไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครแล้วช่วงนั้นเราปิดเทอมพอดีแม่เลยให้เราไปอยู่ดูแลตาที่โรงพยาบาลด้วยกันโดยจะมีแม่กับพี่สาวเราอยู่ด้วยห้องผู้ป่วยเป็นห้องรวมเวลานอนก็จะต้องปูเสื่อนอนใต้เตียงตานอนเบียดกัน3คนทุกอย่างดูปกติเรียบร้อยดีเราอยู่เฝ้าตากันอย่างนั้นเกือบเดือนเลยแล้วหนึ่งคืนก่อนที่ตาจะได้ออกจากโรงพยาบาลคืนนั้นเราก็ดันปวดท้องเข้าห้องน้ำตอน4:00เราก็ไม่อยากรบกวนแม่กับพี่สาวที่กำลังหลับอยู่เลยหยิบมือถือแล้วเดินไปเปิดประตูพอเปิดประตูออกไปก็จะเป็นทางเดินยาวๆมีที่นั่งฝั่งขวาและฝั่งซ้ายจะเป็นห้องน้ำรวมเข้าไปในห้องน้ำในสุดจะเป็นห้องอาบน้ำตามด้วยห้องน้ำ2ห้องแล้วก็ห้องน้ำคนพิการอีก1ห้องตรงข้ามก็จะเป็นอ่างล้างหน้าเราเข้าห้องน้ำห้องในที่ติดกับห้องอาบน้ำทำธุระส่วนตัวไปเล่นเกมมือถือไปด้วยแต่ไม่ได้เปิดเสียงนะคะสักพักเราได้ยินเสียงคนเดินอยู่ตรงบริเวณอ่างล้างหน้าตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรเล่นเกมต่อแล้วทีนี้เราก็ได้ยินเสียงประตูห้องอาบน้ำข้างๆเราเปิดตอนนั้นเรายังคิดในใจอาบน้ำอะไรกันตอน4:00ระหว่างเราเล่นเกมไปก็ได้ยินเสียงเขาเปิดก๊อกน้ำเอาขันรองน้ำแล้วตามด้วยเสียงซ่าเป็นแบบนั้นอยู่หลายครั้งจนเราทำธุระเสร็จออกไปล้างมือตอนที่กำลังดันกลอนประตูอยู่ห้องน้ำข้างๆยังอาบน้ำอยู่เลยแต่พอเราเปิดประตูออกไปเท่านั้นแหละเสียงก็เงียบไปเลยแบบเงียบกริบเรามายืนล้างมือตรงอ่างล้างหน้าแล้วกระจกตรงอ่างล้างหน้ามันสะท้อนเห็นห้องน้ำข้างๆหลังเราปรากฏว่าประตูมันเปิดแง้มๆอยู่ตอนนั้นก็คิดอยู่ว่าโรคจิตหรือเปล่าอาบน้ำแต่ไม่ยอมปิดประตูและด้วยความสงสัยก่อนเราจะเดินออกไปเลยลองไปผลักประตูห้องนั้นดูและสิ่งที่เห็นทำเอาเราขนลุกไปทั้งตัวเพราะในห้องน้ำนั้นไม่มีใครอยู่เลยและไม่มีร่องรอยการอาบน้ำที่เพิ่งได้ยินคือพื้นห้องน้ำแห้งสนิทเลยเท่านั้นแหละเรารีบออกจากห้องน้ำมาเลยและไม่พอจังหวะที่เราเปิดประตูห้องน้ำออกมาซาราดอีกครั้งโชว์ด้วยจ้าเราเนี่ยรีบเพ่นกลับไปนอนเลยพอช่วงสายวันนั้นเราก็เล่าให้เจ้าหน้าที่ที่รู้จักคนหนึ่งฟังน้านั้นบอกว่าข้างหลังโรงพยาบาลเป็นป่าช้าด้วยนะติดกับกำแพงโรงพยาบาลเลยนี่ขณะเราเอามาเล่าใหม่ก็ยังขนลุกไม่หายเลยค่ะเคยได้ยินแต่เรื่องของคนอื่นพอเจอกับตัวแบบนี้แทบช็อกเลย